ผมทนไม่ได้แฟนใหม่น้องบีลั่นแรงบีมีมี่อดีตคู่รักที่ดังโซเชียลเพราะมีมี่ฝ่ายชายที่มีใบหน้าผิดปกติซึ่งถ้าเทียบกับบีแฟนสาวเธอมีใบหน้าที่น่ารักแต่ไม่นานมาทั้งคู่ก็ประกาศเลิกกันอย่างเป็นทางการโดยฝ่ายหญิงบีได้ให้เหตุผลว่าเธอรับไม่ได้ที่มีมี่ติดเหล้าไม่ทำงานคอยควบคุมสติตัวเองไม่ได้คอยหาเรื่องด่าว่าเธออีกทั้งเคยทำร้ายลูกสาวของเธอหลังจากเหตุการณ์นั้นบีได้พบกับรักครั้งใหม่ที่เธอบอกว่าเขาดีแต่ไม่ไหวถูกฝ่ายมีมี่สามีเก่าคอยรังควานและลานเธอถึงที่ทำงานขู่สารพัดเธอได้เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าอุตส่าห์บอกว่าวันหยุดงานจะย้ายออกจากทะเบียนบ้านให้ห้ามกูเอาทะเบียนบ้านมึงไปสมัครงานกูก็ไม่เอาหรอกแต่ยังมีหน้ามาด่ากูที่ทำงานอีกกูรู้นิสัยคนอย่างมึงดีจะทำให้ไม่มีงานทำคนอย่างมึงทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งจะปลดกูออกให้กูเสียประวัติว่ากูไปด่าแม่ของมึงกูบอกไว้เลยว่ากูไม่เคยคิดที่จะลามปามผู้ใหญ่กูให้เกียรติเสมอทำงานกูก็ทำหาเลี้ยงตัวเองไม่เคยไปเกาะแดกใครอย่ามาใส่ร้ายกูอยู่ที่สุรินทร์กูก็ทำหน้าที่ลูกสะใภ้อย่างเต็มที่ถึงจะไม่ถูกใจใครกูก็ไม่รู้แต่กูรู้แค่ว่ากูทำดีที่สุดแล้วต่อมาไม่นานแฟนใหม่ของสาวบีก็ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมที่บีถูกกระทำจึงโพสต์ระบายแอมน้องสาวมีมี่มาด่าบีที่ทำงานและด่าผมที่ทำงานเสียหายต่อหน้าสาธารณชนงานนี้ต้องแจ้งความและเอาให้เข็ดคนพวกนี้และล่าสุดทั้งคู่ได้พากันไปจบปัญหาด้วยการแจ้งความหวานกันน่ารักน่ารักดูแลใส่ใจกันดี